ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Paranormal Observation นี่คือคลิปที่3ของเกมนี้แล้วนะทุกคนกำลังจะได้ไปที่ญี่ปุ่นผมจะพาทุกคนไปญี่ปุ่นตอนที่คลิปนี้ออนแอร์ผมก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาตามล่าหาวิญญาณร้ายที่ Japanese Gym ครับเป็นด่านใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนโรงยิมญี่ปุ่นที่โรงยิมเนี่ยถ้าคุณนึกถึงที่ญี่ปุ่นคุณอาจจะนึกถึงเด็กสาวที่ใส่เป็นชุดกีฬาเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินอย่างนี้ตีวอลเล่ให้แต่ว่าที่นี่ไม่มีแบบนั้นที่นี่มีแต่เงาดำมืดวิญญาณผีป้วนเปี้ยนเราจะหาเขาเจอหรือเปล่าวันนี้ตามไปรับชมกันได้แล้วเราเล่นในระดับความยากได้ถึงยังได้แค่ intermediate เพราะว่าผมยังไม่ถึงเลเวล6นะยังเป็น professional ไม่ได้แต่วันนี้ถึงแน่เดี๋ยวค่อยดูถ้าพร้อมแล้ว start mission ช่วยกันจับจ้องให้ดีว่าที่โรงยิมแห่งนี้มีผีชนิดไหนซ่อนอยู่กันแน่แล้วถ้าใครเจอหัวคนในด่านบอกด้วยนะครับเราต้องถ่ายรูปมันคือหลักฐานการฆาตกรรมครับเราต้องหาหัวคนให้เจอเริ่มบูทเครื่องถ้าได้ยินเสียงเคาะประตูเมื่อไหร่เราต้องรีบซ่อนทันทีดูโอ้โหมาถึงวิดีโอพังเลยได้เหรอมีกี่ห้องเนี่ย5 กล้องทุกคนดับไฟดับเครื่องเลยครับกล้องพังต้องบูทเครื่องใหม่มี5ที่นะในโรงยิมแห่งนี้นี่ครับห้องแรกห้องล็อกเกอร์รูมเปิดไฟ UV เปิดเลเซอร์ลองคุยกับมันดูไม่มีใครตอบอู้ๆตอบมี voice ครับเจอเร็วมากแล้ว EMF เหมือนจะอยู่ห้องนี้แหละห้องหนึ่ง Hello. โอ้ยอยู่ห้องนี้แน่นอนอุณหภูมิ9 องศาครับเจอหัวคนไหมมองหาหัวคนด้วยหารอยนิ้วมือเยื่อวิดีโอพังอย่างเงี้ยปิดเครื่องเปิดใหม่ครับมุดอ๋อเสียงบูทเครื่องตกใจนึกว่าเสียงประตูมีหัวไหมอ่ะเงียบจังเลยอุ๊ยไอ้เหี้ยมันฮัลโหลไม่เจอหัวเลยว่ะนั่นหัวปะไม่ใช่เนาะยังไม่ได้ถ่ายรูปผีเลยเนี่ยเพิ่งได้หลักฐานเดียวคือ voice นะครับ EMF เนี่ยยังไม่ได้ดู5ไปบ้างหรือยังก็ไม่รู้อุ้ยประตูเปิดนี่เสียวเสียวไม่มีแบบ Ghost of อะไรด้วยนะฮัลโหล Are you here with us? เงียบจังวะทุกคนรอบนี้มันเงียบมากเลยผีอะไรวะเนี่ยอุ๊ยนี่ไงเจอแล้ว UV ครับ UV
ใช่ไหมใช่ไหมมึงมาแล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยยังรีเครื่องทีรีเครื่องทีก่อน กลัวกลัวตายอ่ะกลัวโดนอ่ะเหลือแค่เลเซอร์นะเปิดเลเซอร์แม่งให้หมดเลยเงียบจังอ่ะผีตัวนี้เหมือนจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะยีเมฟต่ำมากเลยครับโพสต์ออฟก็ไม่มีเลยอย่านะเว้ยหุ้ย5เฮ้ยไอ้เหี้ยก็แก๊กๆ EMF 5นะครับอย่านะมึงอุตหาตัวย่ามากเลยครับยังไม่สามารถจะถ่ายภาพมันได้เลยอะประตู EMF 5เหลือไม่กี่ตัวแล้วทุกคนถ้า EMF 5หาโกดออฟให้เจอดิกล้องมันก็หมุนช้าเหลือเกินเนี่ยห้องนี้เหรอวะผมถ่ายรูปผีไม่ทันเลยเนี่ยถ้าไม่มีเลเซอร์โยนของเหรออ๋อหรือว่ามันโยนของวะเสียงก๊อกแก๊กเมื่อกี้เนี่ยใช่ป่ะมีของหล่นปะถ้ามีข้าวของหล่นคือมันโยนของนะ Give us a sign เอ๊ะ What ไอ้เชี่ยประตูประตูแดงเกือบแล้วเมื่อกี้คือประตูขัดข้องแล้วนะครับคือมันพร้อมจะเข้ามาแล้วนะกูว่าใช่ว่ะมันต้องโยนของแน่เลยอ่ะGhost give us a sign เรียบ5ห้องนี้โอ้ยถ้ามันโยนของก็ยังไม่ได้อีกอุณหภูมิอ่ะลืมดูเลยว่ะอุณหภูมิติดลบเหรอมีช่วงอุณหภูมิติดลบใช่ป่ะถ้าอุณหภูมิติดลบอ่ะก็คือเทมเพอเจอร์นะครับยังไม่ได้อีกแต่ไม่มีออฟแหละยูวีแม่งไม่ขึ้นอ่ะ
แล้วของแม่งก็ไม่เห็นกับตาว่าแม่งโยนหรือเปล่าอยู่ห้องนี้แน่แน่โอ้ยซอนไอ้เหี้ยตกใจโอ้ยมาแล้วเกือบตายมันล่าพอดีครับไปแล้วใช่ไหมปิดประตูให้กูด้วยเวนเฮียโอ้ยนั่นไงของของโยนของโยนของโยนต่อหน้าเลยคำตอบคือสปิริตครับสปิริตแน่แน่ภารกิจต่อไปจะปราบผีได้ไหมอ่ะคือถ้าจะปราบเนี่ยจะต้องกดให้ถูกห้องว่ามันอยู่ห้องไหนนะครับผมไม่มั่นใจเลยว่ะว่าผมจะกดได้เพราะว่ามันไม่อยู่เป็นที่อ่ะแต่เหมือนจะเป็นห้องนี้ถ้าคือแบบเรากดไม่ถูกห้องเราตายเลยครับหรือว่าเราพอแค่นี้ก่อน select and go home ต่อไปก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไม่ได้เวลคือรอบนี้ผีมันไม่โผล่มาชัดมันจับยากครับ Japanese team ครับโอเคเราตอบถูกนะมันคือ spirit จริงๆแต่ว่าหาหัวคนไม่เจอแล้วก็ทำได้แค่นั้นนะเดลิทัสเนี่ยคือเราต้อง exercise ก็คือการปราบผีให้ได้นะครับถ่ายรูปหลักฐานของผี3รูปซึ่งยังไม่เจอเลยเมื่อกี้ไม่กล้าถ่ายเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันคราวนี้แหละเราจะสามารถถ่ายภาพได้ถึง6ภาพเราจะเลื่อนเร็วขึ้นแล้วเราก็จะมี advanced detection เราจะรู้ว่ามันจะล่าได้เร็วขึ้นโอเคป่ะเรามีอุปกรณ์ป้องกันตัวมากขึ้นเราจะกลับไปที่ยิมอีกครั้งนึงเพื่อพยายามที่จะปราบผีให้ได้ในครั้งนี้ครับคือเกมนี้มันยากตรงที่ตอนปราบครับเราต้องปราบตอนที่มันอยู่ในห้องนั้นเท่านั้นถ้ากดแล้วมันเสื่องหนีไปห้องอื่นคือเราตายเลยครับชอบเปิดเลเซอร์ก่อนเพราะว่าเลเซอร์เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดถ้าผีตัวนั้นมันมีอยู่จริงโอ้โหอีเมฟ5ครับชัดเจนเมื่อกี้เด้งขึ้นมา5พอดีอีเมฟเนี่ยต้องกดเข้ามาดูเท่านั้นด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่ามีตัวตนอยู่หรือเปล่าห้องไหนน่าจะห้องนี้ครับลองคุยกับมันดู Hello. มีออฟมีโกสออฟครับออฟลอย Hello. Are you here with us? Where are you? Give us a sign. มันเปิดมอนิเตอร์ใช่ไหมมันขยับของนี่ไงทีวีติดขึ้นมาเองเนี่ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เหี้ยประตูพังด้วยถ้าประตูแดงต้องกดรีเซ็ตเครื่องแล้วรีบซ่อนครับประตูแดงมันมีหลายแบบนะมีแดงแบบบอกว่าประตูพังเฉยๆกับแดงบอกให้ไปซ่อนครับตามหารอยนิ้วมือนิ้วเท้าหน่อยดิเฮ้ยนี่ไงถ่ายรูปเป็นตัวเลยแปลว่าเลเซอร์ติดนะครับรอบนี้เหลือ voice อ่ะคุยกับกูหน่อยเร็วฮัลโหลมันไม่คุยด้วยว่ะแต่ออฟท่วมมากมีหัวไหมว่าห้องเนี้ยอยู่ห้องนี้นิ่งๆเลยอยู่ห้องนี้ยาวๆเลยฮัลโหลคุยกับมันเรื่อยๆระวังประตูแต่ถ้ามันอยู่ห้องนี้อาจจะเห็นรอยนิ้วมือนิ้วเท้ามันได้นะเลเซอร์เห็นชัดแล้วตอนนี้ต้องหารอยมือครับอ
freezing ไงอุณหภูมิลืมดูอุณหภูมิอุ๊ยอะไรอยู่นี่อะไรเกิดอะไรขึ้นมีหัวไหมเชี่ยรีเครื่องก่อนทีนึงไม่ต้องรอให้มึงแดงหรอกกูรีให้ก่อนเลยติดลบแล้วครับโอเคทุกคนลบแล้วใช่ไหมบางทีพี่ก็ไม่ได้มองจริงๆนะเพราะว่าสายตามันกวาดไปที่อย่างอื่นครับผีคือโยคายครับนี่ไงเอ็กโซซิสต์แม่งเลยโดนอย่าหนีนะมึงโดนคือได้แล้วใช่ไหมน่าจะได้ตัวแล้วนะครับโกโฮมทุกคนก่อนจะไม่ได้โกโฮมรีบโกโฮมก่อนเฮ้ยแล้วผม find evidence of murder ได้แล้วเหรอบ้าเมื่อกี้ผมไม่เจอตอนไหนวะเมื่อกี้เขาบอกว่าผมเจอ evidence of murder แล้วด้วยผมถ่ายติดไปแล้วถ่ายติดหลักฐานการฆาตกรรมไปแล้วโดยไม่รู้ตัวด้วยแล้วผีคือโยคายนะครับถูกต้องนี่ครับผ่านหมดเลยนี่ไงคีย์ exercise สำเร็จแล้วครับใช้ได้นี่ว่าแต่ผมตอบติดลบถูกเพราะว่าคนดูที่ดูไลฟ์สดอยู่นะผมดูเองไม่ทันจริงๆเพราะว่ามผมมองอย่างอื่นอยู่ผมมัวแต่มองหารอยนิ้วมือผมไม่บางทีสายตามันไม่ได้มองขึ้นไปที่อุณหภูมิอ่ะแต่พอมีคนเล่นคนดูมาช่วยเนี่ยสุดยอดแต่กูสงสัยว่ากูไปถ่ายติดหลักฐานการฆาตกรรมตอนไหนวะมันอยู่ตรงไหนในรูปวะเฮ้ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะหมายความว่าเราสามารถขึ้นไปเป็น professional ได้แล้วใช่ไหมprofessional แล้วทุกคนแล้วก็อัปเกรด EMF ได้ครับคือให้มันมีเสียงคราวนี้ไม่ต้องมานั่งแบบเปิด EMF ตลอดมันจะมีเสียงบอกว่านี่คือ EMF 5แล้วเพราะฉะนั้นผมจะลองปิดคลิปนี้ด้วยระดับ professional ที่ Japanese Gym ดูอีกรอบนึง professional นะแบบยากขึ้นมาแล้วนะยังไม่ไนท์แมร์นะ professional ก่อนลุย professional นี่แม่งมาประตูกูรัวๆเลยดิบูทเครื่องเร็วๆผมนี่เปิดเลเซอร์ก่อนเลยครับอุณหภูมิต่ำมาตั้งแต่เริ่ม EMF ไม่ต้องดูแล้วลองคุยกับมันก่อนโอ้กล้องแตกเร็วจังอ่ะกล้องแตกเร็วจังอ่ะมันคุยกับเราแล้วอีลูกบาสนี่มาจากไหนวะโอ้โหรอยนิ้วมือเต็มเลยฟิงเกอร์พริ้นคือเลส UV ดิโอ้ดับประตูอุ้ยมาแน่แม่จ๋ามันเคาะประตูหนูมึงหันเร็วไปเปล่าเพิ่งเริ่มเองไอ้สัตว์จะแดกกูป่ะเนี่ยโอ้ยบ่ไหวจ้ายิมเอฟยังไงเลเซอร์ยังไงมองเลเซอร์ก่อนนะเพราะว่าไฟกระพริบบอกข้างนอกออฟฟ้าผ่าออฟครับมีออฟโกสออฟเทมเพเจอร์ว่าไงช่วยดูด้วยทุกคนอาจจะเจอหัวก็ได้นะมึงอย่าดับเครื่องกูบ่อยดิวะมันดับประตูบ่อยมากเลยครับเรากับมันอยากจะเข้ามาให้ได้
เลเซอร์ไม่เห็นยิมเอฟว่าไงอ่ะนี่ไง5แล้วมึงไม่เห็นส่งเสียงบอกกูเลยอุ้ยมึงอ่ะมึงบ่อยไปเบ้ายิมเอฟ5นะครับจะเอาให้ได้เลยหรอเหลือ freezing throwing laser มีออฟอ่ะอุ๊ยไอ้เหี้ยมาเป็นตัวเลยเมื่อกี้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปออฟลาปะเนี่ยเสียงอะไรที่กระจกกูดับเครื่องให้ก่อนเลยไม่เป็นอันหาเลยตอนเนี้ยอยู่ไม่สุขเลยถี่ไปโอ้แล้วกูจะปราบมึงได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้มีผีโผล่มาอีกแล้วเมื่อกี้นับเป็นเลสเป็นไอ้นี่ป่ะถือว่าเราเห็นแล้วป่ะวะ No possible ghost ไม่ใช่เลเซอร์แล้วเฮียงานนี้แม่งต้องฟรีซิ่งเท่านั้นไม่ก็โทรอิงช่วยโยนของให้กูดูหน่อยโอ้เฮียกล้องพังกล้องพังกล้องพังอย่าไอ้เฮียมีคนบอกลบ7ค่ะจริงมั้ยเนี่ยแม่งไม่ให้ลุกขึ้นไปนั่งเลยอ่ะโอ้โหเคาะขนาดนี้ก็จะถึงห้องกูแล้วไหมไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยแดงตลอดศกมันแดงขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยชีวิตกูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเอ๊ะเนี่ยผมว่ามันจะใช่เลเซอร์มันก็ไม่เชิงอุณหภูมิลบจริงปะเนี่ยลบตอนไหนวะยังหาไม่เจอเลยตกลงอุณหภูมิจริงป่ะเนี่ยทำไมยังไม่เห็นอุณหภูมิมาเลยยังไม่ลบเลยนี่ห้องเนี้ยมีออฟหาหัวคนดิทุกคน2เสียง EMF ใช่ไหมไม่ใช่เสียงอะไรวะสัตว์เอ๊ะลบ8เห็นแล้วลบ8แล้วทุกคนแพนทอมแล้วกูจะปราบมันได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแพนทอมแม่งอยู่ห้องไหนวะโอ้ยต้องหาตัวมันให้เจอมันอยู่ห้องไหนเนี่ยห้องนี้มีออฟอ่ะยังไงอยู่ห้องนี้เปล่าเจ
จับแม่งเลยห้องนี้แหละไอ้เหี้ยถ้าไม่มีตัวกูตายนะมีมันตอบเราแล้วมันอยู่ห้องนี้กูซ่อนก่อนใช่ไหมกูได้ตัวมันใช่ไหมก็มันตอบเราในห้องนั้นเราก็รีบจับมันเลยกลับบ้านหนีเร็วไม่ไหวแล้วถึงจะไม่เจอเมอร์เดอร์ก็ตามแต่ว่าเราได้ตัวแฟนทอมครับแล้วผ่านนะไม่ตายก็คือผ่านครับโอเคเวลขึ้นเป็นเวล9เลยทุกคนได้2เวลตึงๆโอ้เวล9เลยได้เงินเยอะด้วยใกล้จะได้ไนท์แมร์แล้วทุกคนคราวหน้าเรามาเล่นด่าน Mental Hospital กันนะโรงพยาบาลทางจิตวันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราสามารถทำได้ต้องใช้คำว่าพวกเรานะเพราะว่ามีคนดูในไลฟ์สดเนี่ยช่วยดูอยู่ด้วยถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สดย้อนหลังแบบเต็มๆแบบไม่ตัดต่อเนี่ยก็สมัครเมมเบอร์ช่องนัทปิ่นโตเข้ามานะครับเป็นการสนับสนุนพี่นัทโดยตรงเลยแล้วก็จะสามารถดูคลิปหลังบ้านได้ทั้งหมดแบบไม่มีการตัดต่อเลยได้ดูก่อนใครอย่างแน่นอนเพราะว่าพี่นัทดองคลิปเก่งมากนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ